ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกันอยู่นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494ค่ะ SMS พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะแต่ว่าเช่นเคยก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันช่วงนี้นะคะแพทย์จะย้ำคำพยากรณ์ของดวงชะตาทั้ง12ราศีประจำวันนี้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้เรื่องของการงานชีวิตจะต้องมีความสมดุลโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยสบายนะคะแต่ว่าจะอยากจะลุยงานต่อแต่คุณจะต้องพึงระวังในเรื่องของสุขภาพไว้ด้วยสภาพคล่องวันนี้ไม่มีปัญหาค่ะหากแม้ว่าติดขัดคุณก็จะมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือแต่ว่าความรักเนี่ยไม่ค่อยเด่นนะคะเวลามีปัญหาอย่าตัดสินใจเองให้ปรึกษาคนที่ไว้ใจได้ต่อไปสีที่ถูกโฉลกลืมนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มนะคะและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อไปชาวราศีกุมนะคะการงานหยิบจับอะไรก็สำเร็จโดยเฉพาะคนที่มีทีมคนที่มีลูกน้องมีบริวารการเงินเหมาะสำหรับการสร้างมูลค่าจากสิ่งที่คุณมีอยู่จะต้องรู้จักการเล่นแร่แปรธาตุด้วยนะคะความรักเน้นคนที่คิดอยากจะมีคู่นะคะอย่าผลีพรามให้ประเมินสถานการณ์รอบด้านให้แน่ใจเสียก่อนสีที่ถูกโฉลกคือสีบรอนเงินและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีแดงค่ะต่อกันด้วยชาวราศีมีนนะคะการงานในวันนี้หากคุณมีปัญหาอะไรอย่าหนีมีอะไรก็ให้พูดคุยให้เจรจาอย่างน้อยนะคะอะไรที่หนักๆจะกลายเป็นเบาได้เงินก็ดูขาดๆเกินๆนะคะทั้งในส่วนของการใช้จ่ายหรือว่าการลงทุนความรักคนที่มีคู่แล้วนะคะก็จะแข็งแรงดีนะคะคนโสดมีโอกาสได้รับความสนใจจากคนที่สูงวัยกว่าสีที่ถูกโฉลกคือสีเลือดหมูและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อไปชาวราศีเมษค่ะงานในวันนี้อย่าพยายามทำตัวสำคัญโดยเฉพาะคนที่ดูแลในเรื่องของกฎระเบียบระวังงานจะล่าช้าเพราะว่าคนนะคะการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบติดขัดก็สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ความรักเหมาะสำหรับการใช้เวลาอยู่ร่วมกับสมาชิกภายในครอบครัวในวันนี้ค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีม่วงและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีชมพูค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะงานวันนี้ทายดีนะคะโดยเฉพาะคนที่เพียรพยายามมานานเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเงินก็ต้องมีการเกาะติดตามข่าวนิดนึงนะคะตามข่าวตามสถานการณ์ต่างๆให้ดีเพราะว่ามีเกณฑ์จะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายและความรักนะคะเวลามีปัญหากับคนรักให้คุณพูดให้น้อยและอดทนให้มากแล้วจะดีเองส่วนคนโสดวันนี้จังหวะยังไม่ได้นะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในการงานเนี่ยต้องควบคุมอารมณ์หน่อยโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้างานอย่าให้เกิดบันดาลโทสะวันนี้การลงทุนมีหุ้นดีกว่าไม่มีนะคะจะช่วยสร้างโอกาสของคุณให้เพิ่มมากขึ้นและความรักยังให้ความสำคัญกับครอบครัวถึงแม้จะยุ่งแค่ไหนก็ตามก็ยังจัดสรรเวลาให้ได้สีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำเงินและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองชาวราศีกรกฎนะคะงานเหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงค่ะไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่หรือว่ามองหาลู่ทางใหม่ๆเงินก็ให้เน้นเป็นเรื่องๆไปนะคะอะไรที่ต้องตัดสินใจก็ขอให้กล้าที่จะตัดสินใจความรักไม่มีปัญหาอะไรค่ะมีเกณฑ์ขยับขยายในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือว่ายวดยานพาหะนะสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีสิงห์นะคะงานในวันนี้ไม่สู้ดีนักนะคะจะต้องแบกน้ำหนักมีเกณฑ์ต้องสู้ต้องแข่งขันกับคนที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าเราการเงินก็ยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจทีเดียวสายป่านยาวความรักคนที่กำลังลุ้นมีโอกาสที่จะได้ข่าวดีนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีแดงและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าค่ะต่อไปชาวราศีกันนะคะวันนี้งานค่อนข้างกดดันโดยเฉพาะความคาดหวังหรือว่าข้อเรียกร้องจากคนรอบข้างเงินก็อย่าไปเดินตามทฤษฎีเพียงอย่างเดียวนะคะต้องรู้จักคิดหรือว่าพลิกแพงถึงจะได้ส่วนต่างความรักอย่าไปเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปว่าสิ่งที่ทำนั้นดีไม่ว่าคุณจะโสดหรือว่ามีคู่แล้วก็ตามนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีกรมท่าและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีตุลนะคะงานวันนี้จะต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์จะมีคนมาชักชวนจะมีคนมาช่วยจัดแจงกิจธุระให้
ส่วนการเงินต้องระวังปัญหาที่อาจจะเกิดจากเอกสารหรือว่าสัญญาเอกสารสำคัญความรักอะไรที่ดีอยู่แล้วนะคะก็อย่าไปเปลี่ยนแปลงสีที่ถูกโฉลกคือสีดำและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีขาวค่ะชาวราศีพิจิกงานไม่มีใครดีทุกวันนะคะเพราะว่าวันนี้มีเกณฑ์ได้มาหรือต้องทำในสิ่งที่คุณไม่ค่อยพึงปรารถนาเท่าไหร่นักการลงทุนก็ต้องวางแผนล่วงหน้าเพื่อให้มีความต่อเนื่องอย่าไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและความรักไม่เด่นค่ะคนที่มีครอบครัวบรรยากาศไม่ค่อยดีคนที่คิดมีคู่หลายอย่างก็ดูคลุมเครือสีที่ถูกโฉลกคือสีบรอนซ์ทองและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเทาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะงานวันนี้ผู้ใหญ่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อชีวิตการทำงานดังนั้นคำว่ากาลเทศะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเงินก็อย่าไปเปรียบเทียบกับใครนะคะแม้ว่าจะมีโอกาสระวังจะมีผลต่อมิตรภาพที่เคยมีมาและความรักวันนี้พอจะมีรับผลขอเพียงแต่อย่าเล่นตัวมากนะคะสีที่ถูกฉลกคือสีแดงและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองค่ะจ้ะทั้งหมดนี้ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเข้าไปดูเพิ่มเติมที่ Facebook นะคะ Miracle Channel TV นะคะเห็นจันบอกว่าวันเสาร์อาทิตย์ก็มีด้วยใช่แล้วครับแล้วก็แหมเสาร์อาทิตย์นี้กดไลค์กันเยอะแยะเลยขอบคุณนะครับนะก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ทุกกิจกรรมของทางสถานีเลยนะครับก็คือสามารถเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ครับค่ะก็มาพูดคุยกันต่อนะคะสายสดที่024960493024960494ค่ะ SMS ก็ PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามลัคนาราศีระบุจังหวะที่คุณเกิดมาด้วยส่งมาที่หมายเลข422106นะคะมาต่อกันที่ SMS เลยค่ะเกิดวันที่20พฤษภาคมปี11นะคะวันจันทร์เวลา 18:59 ช่วงนี้หุ้นส่วนต่างชาติป่วยนะคะแล้วก็งองแงด้วยเมื่อไหร่จะดีคะอาจารย์ป่วยและงองแง ตอนนี้อยู่ในช่วงย่างของคุณอันนี้ดวงคุณนะอยู่ในช่วงย่าง4-48คืออย่างนี้ฮะหนึ่งเลยเนี่ยตอนนี้เกณฑ์งานมีปัญหานะฉะนั้นปัญหาก็หลากหลายครับคู่แข่งก็ได้หรือแม้กระทั่งโปรเซสภายในของคุณแต่พอดีของคุณจะเป็นลักษณะของพาร์ทเนอร์นะเอาเป็นว่าเกณฑ์ในเรื่องของงานหรือปัญหาต่างๆความวุ่นวายเนี่ยก็จะคลี่คลายลงนะครับเมื่อเลยผ่านช่วงหลังวันเกิดของคุณไปเอาเป็นว่าช่วงนี้ลองดูนะครับแน่นอนถ้าหุ้นส่วนป่วยไม่สบายงอแงคุณก็ต้องเปลี่ยนยุทธวิธีในการทำงานเน้นการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ได้เน้นเปลี่ยนใหญ่หรือใช้ทุนทรัพย์เยอะเพราะว่าดาวการเงินก็เสียอันนี้เรื่องหนึ่งในทางโหราศาสตร์ให้คุณไปบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับนะคะถ้าต่อไปค่ะคุณสุพจน์นะคะเกิดวันที่24เมษายนปี34วันพุธกลางคืนนะคะเวลาประมาณนะคะอาจารย์22:14ถึง23:00 นะคะถามลัคนาราศีนะคะเกิดที่จังหวัดลำปางจะย้ายไปทำงาน ที่บ้านเลขที่327ดีไหมครับดวงไม่ค่อยโกหกลาพะแปลว่าก้นก็ได้แปลว่าจุดนั่งก็ได้แปลว่าที่ทำงานก็ได้ไม่ต้องก้นค่ะ หรือแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยก็ได้ นะฉะนั้นในดวงมีโอกาสที่จะโยกย้าย ในแง่ของเลขบ้านเสาทับจันจะพลันร้ายทรัพย์สินหายลูกเมียหนีนะครับ แต่ว่าบางทีมันก็เลี่ยงไม่ได้เนาะก็ให้ใช้ทองคำเปลวแท้นะครับบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีว่าขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข7เลือกทำในวันมงคลเลือกช่วงเวลาที่เป็นมงคลในช่วงท้ายรายการเพียงแต่ว่าวันมงคลนั้นถ้าตรงกับวันพุธหรือพฤหัสให้เลี่ยงให้ใช้วันมงคลอื่นลัคนาราศีอะไรนะลำปางค่ะผมยังหาลิงไม่เจอลำนั่งอยู่นี่ค่ะจ้าลำปางเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเวลาคาบเกี่ยวหรือไม่ถึง23ก็มีโอกาสจะคาบเกี่ยวระหว่างลัคนาพิจิกกับธนูสังเกตง่ายๆถ้าเหนื่อยมากๆมาปีเสร็จๆแล้วเนี่ยคุณเป็นพิจิกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเริ่มรู้สึกว่าชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นตั้งแต่หลังวันที่7สิงหาที่เพิ่งผ่านมานี้คุณลัคนาธนูครับนะคะท่านต่อไปค่ะ
คุณการค่ะเกิดวันที่15เมษายนปี28นะคะเวลา 4:34 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ตอนนี้ค้าขายของกินนะคะอยากจะเปลี่ยนไปทำงานโรงพยาบาลดีไหมคะส่วนใหญ่งานโรงพยาบาลก็ผมก็คงจะนึกถึงลักษณะงานบริการเป็นหลักนั่นแหละของกินไม่ดีอยู่แล้วคุณเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์ดาวศุกร์เป็นกาลีแล้วก็หิวเรือนเสียด้วยก็เนี่ยถ้าถามว่างานบริการดีหรือไม่งานบริการก็ไม่เด่นนะเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรแป๊บหนึ่งจ้ะถ้าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกเบ็ดตะเล็ดนะครับพวกเบ็ดตะเล็ดหรือแม้กระทั่งพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายอันนี้จะตอบโจทย์ในแง่ของรายได้แล้วก็ฉลกกว่าในพื้นชะตาเบ็ดตะเล็ดก็ได้ค้าของเก่าแต่ว่าทุกวันนี้ก็ต้องอิงความเป็นจริงนะอย่างสมมุติว่าทุกวันนี้บอกว่าให้มาขายเทปมันคงไม่ได้เนื่องจากโลกเปลี่ยนยุทธวิธีก็ต้องเปลี่ยนสมมติเบ็ดตะเล็ดทุกวันนี้ถ้าทำโชว์หวยเองอาจจะเหนื่อยก็อาจจะต้องพึ่งพาระบบแฟรนไชส์หรือไม่อันนี้เป็นการบ้านฝากให้คิดสวนเกษตรค้าของเก่านะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสัตว์พวกเพ็ทช็อปอะไรพวกนี้อันนี้ถือว่าดีแต่ปีจอนี่ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็ระวังปัญหาสภาพคล่องที่สำคัญอย่าสร้างศัตรูให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวครับอาจารย์ขาเบ็ดตะเล็ดกับกิฟช็อปนี่เหมือนกันไหมคะเมื่อกี้พูดกิฟช็อปเราไม่ได้พูดพูดเบ็ดตะเล็ดค่ะแต่หนูสงสัยว่ากิฟช็อปก็เป็นเหมือนแบบของจุกจิกจุกจิกอะไรคือจริงๆก็ไม่ได้ผิดแต่ว่าในธีมในโทนของกิฟช็อปเนี่ยส่วนใหญ่ถึงจะจุกจิกจุกจิกแต่องค์รวมมันจะเป็นกลุ่มสินค้าที่ใกล้เคียงกันแต่ยังเบ็ดตะเล็ดนะคำว่าเบ็ดตะเล็ดคือเบ็ดตะเล็ดเลยอะอะไรก็ได้ใช่หลากหลายจีบาถาขายทุกอย่างหม้อหายกะละมังจานชามก็ใช่ถูกต้องจ้ะนะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่23กรกฎาคมปี11นะคะเช้าวันอังคารเงินที่โดนโกงจะได้คืนไหมคะอาจารย์ไม่รู้ว่าเช้าหรือยังผมถือว่าเช้านะผมถือว่าคุณเกิดในช่วงที่ฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะฮะอริเป็นเดชได้คืนไหมลูกหนี้แข็งอ่ะก็เอาไปว่าได้น้อยให้ผัดผ่อนก็เอาได้ทั้งก้อนคงไม่ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดและที่สำคัญคุยดีๆเดี๋ยวหายฮะค่ะจ้ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะเกิดวันที่4พฤศจิกายนปี22นะคะวันอาทิตย์เวลา 11:29 นาทีเช้านะคะกรุงเทพทำอะไรไม่เคยสำเร็จเลยทั้งชีวิตนะคะดวงเป็นอะไรครับอยากดูมากเลยคืออย่างนี้นะอันนี้ไม่ได้ดูว่าทำอาชีพอะไรเดี๋ยวค่อยพูดกันด้วยพื้นชะตาเนี่ย กรรมะโยงอริยากกรรมะแปลว่างานหรือการกระทำทำอะไรก็ลุ้นแล้วแต่ยากทำอะไรก็ลุ้นแล้วแต่มีปัญหาอุปสรรคทำอะไรก็ลุ้นแล้วแต่ล่าช้าแต่พูดอยู่เสมอแหละว่าคนเราเนี่ยความเพียรพยายามมันสามารถที่จะแก้หรือเปลี่ยนชะตาได้เพียงแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าสิ่งมันมี2เหตุปัจจัย1คุณทนพอหรือยังคุณอดทนมากพอหรือยังอันที่1 2สิ่งที่คุณทำเนี่ยถูกฉลกกับพื้นชะตาหรือไม่นะครับคนบางคนอย่างเพื่อนผมเนี่ยผมบอกเอ้ยดาวพุธคุณสวยนะคุณเป็นนายหน้าได้เชื่อไหมแต่ก่อนนะติดต่ออะไรทั้งบริษัทผู้ซื้อกับคนทั่วไปที่เขามีหลักทรัพย์ที่ดินไม่สำเร็จเลยเสียค่าใช้จ่ายค่าโสหุ้ยเยอะมากทุกวันนี้สบายนะก็ปิดดีลแต่ละครั้งก็7หลักแต่เทคไทม์ใช้เวลาเยอะมากอันนี้เป็นตัวอย่างที่อยากจะแจ้งแถลงไขไม่ได้ว่ากล่าวอันนี้ด้วยความเคารพแล้วก็ความหวังดีนะครับอาชีพที่ถูกโฉลกที่สุดในพื้นชะตาของคุณฝากไว้พิจารณาแล้วกันพุทธเหมือนกันนะพุทธสวยนะซื้อมาขายไปการเป็นคนกลางในหน้าธุรกิจพวกงานขายตรงนะธุรกิจเรื่องของการสื่อสารถ้าคุณรู้ถ้าคุณชำนาญธุรกิจในเรื่องของพวกการเรียนการสอนสื่อสิ่งพิมพ์สื่อถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานพวกสเตชันนารีเครื่องเขียนก็ใช่แต่อย่างที่บอกดวงนี้ทำอะไรต้องใช้เวลาแต่ระยะยาวผมยืนยันคุณมีโอกาสจะเป็นเจ้าของธุรกิจครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพลายแก้วนะคะเกิดวันที่6ตุลาคมปี31นะคะวันพฤหัสเวลา 4:40 นาทีถามรวมๆครับตี 4:40 นาทีเป็นคนวันพุธกลางคืนนะครับรวมๆก็จะเตือนเรื่องที่อยากให้ระวังแล้วกันดูหลังวันเกิดเลยนะหลังวันเกิดสุขภาพสำคัญมาก2เรื่องของผู้ใหญ่นะระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่และงานเองก็ต้องบอกว่าทำใจนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเก่าหรืองานใหม่ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเนี่ยส่วนใหญ่ล่าช้ายืดเยื้อ
นะครับและดวงนี้จริงๆแล้วถ้าทำงานซัพพอร์ตจะเหมาะกว่าในพื้นชะตาไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังครับค่ะทะเบียนรถ9990ค่ะมฤตยูจับกับพระเกศไม่เสียนะเสริมในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของความสำเร็จนะ99ก็ยิ่งดับเบิลเนี่ยก็เป็นคู่เลขมงคลมากๆอยู่แล้วครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนัทนะคะเกิดวันที่19กันยายนปี35วันเสาร์เวลา 16:59 น.จ้ะสุขภาพนะคะไม่ค่อยดีตลอดปีเลยนะคะจะหายขาดไหมคะทำบุญเสริมแล้วก็การค้าขายค่ะปีนี้กาลีอยู่เรือนโรคภัยไข้เจ็บก็มีส่วนนะครับนะก็มีส่วนที่เป็นอะไรแล้วมันก็อาจจะหายช้าเดี๋ยวผมถอยหลังกลับไปดูนิดนึงอ๋ออย่างนี้พอดีเลยผ่านมันเกิดปีที่ผ่านมาดาวอายุไปเกาะอยู่เรือนมรณะฉะนั้นปีนี้ปีที่ผ่านมาตัดตามวันเกิดนะครับรวมจนถึงย่าง25เนี้ยปัญหาสุขภาพก็ยังเป็นเรื่องใหญ่อยู่นะหาหมอหรืออะไรก็ว่ากันไปสุดแท้แต่การบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุเป็นสิ่งที่สำคัญมากคนเราเกิดมาแต่ละช่วงวัยจะมีพระเคราะห์หรือว่าเทวดาเข้ามารักษาอายุเราควรที่จะบูชาพระเคราะห์หลักที่เข้าเสวยอายุบางคนบอกมีแทรกด้วยไม่ใช่เหรอก็มีครับพระเคราะห์ที่แทรกก็แล้วแต่ตามช่วงเวลาและจะหนักหน่อยเวลาพระเคราะห์หลักที่เข้าเสวยและมีพระเคราะห์ที่เป็นคู่ศัตรูเข้าแทรกแต่โดยองค์รวมน่ะไม่เป็นไรช่วงนี้ให้คุณบูชานะครับพระพฤหัสบดีเสวยอายุก็ควรที่จะหาองค์หลวงพ่อโสธรนะมาบูชานะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลปาทรงสมุทรยะทรงอากาศร่ายจนจบควบคู่กับพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบครับค่ะอาจารย์ขาค้าขายอะไรดีคะค้าขายอะไรดีเสาสวยอีกแล้วนะครับก็เกษตรค้าของเก่าเบ็ดเตล็ดมินิมาร์ทธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ถ้าเป็นสเกลใหญ่ก็พวกวัสดุก่อสร้างครับเหมาก่อสร้างค่ะนะอันนี้คือเหมืองแร่พลังงานพวกนี้ก็ได้ลองดูนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณสมพลนะคะเกิดวันจันทร์ที่9ตุลาคมปี04เวลาประมาณ 10-11 โมงกลางวันนะคะอาชีพเป็นช่างตกแต่งภายในครับกาแฟโบราณอ๋อให้เลือกนะคะช่างตกแต่งภายในหรือว่ากาแฟโบราณหรือว่าเสื้อผ้าอาชีพไหนรวยคะถ้าเป็นน้ำท่าอย่างเดียวไม่เชียร์นะถ้าเป็นน้ำท่าอย่างเดียวไม่เชียร์ถ้าอินทีเรียพยายามคอนเน็กกับเจ้าใหญ่ๆให้เขาสับงานให้คือหางานเองก็ไม่ว่ากันแหละแต่พยายามจับบริษัทใหญ่ๆก็ได้แล้วเราไปทำในแบรนด์เขาถือว่าสมรูปสองถ้าทำในเรื่องของเสื้อผ้าเน้นขายส่งเป็นหลักให้ได้และในแง่ของสถานที่ตั้งถ้าจำเป็นจะต้องมีร้านรวงเป็นคอนแทคพอยต์เนี่ยไม่ควรอยู่ติดถนนเส้นหลักในห้างในมอลล์ในตรอกซอกซอยในตลาดที่ทำเลดีๆอันนี้ได้โดยรวม2อันหลังทำคู่กันก็ได้นะครับแต่ว่าเรื่องถ้าเป็นน้ำเพียวๆไม่เชียร์นะคะท่านต่อไปค่ะคุณเจมค่ะเกิดวันที่5กุมภาพันธ์ปี36นะคะเวลาตี 1:58 นาทีนะคะฟ้าสว่างวันศุกร์นะคะถามลัคนาจากกรุงเทพนะคะแล้วก็เรียนนิติศาสตร์จะจบไหมอนาคตทำอะไรดีค่ะกทม.ตี 1:58 ยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีนะจ๊ะฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ค่ะลัคนาสติพิจิกเนี่ยเหนื่อยเห็นไหมถ้าทำงานก็จะเหนื่อยเรื่องงานถ้าเรียนก็จะเหนื่อยเรื่องเรียนอิทธิพลของพระเสาร์ที่ทับดวงชะตาอยู่จริงๆถามว่าจะโปร่งเมื่อไหร่1ธันวาปีหน้าค่ะนะแต่ยังดีที่ว่าปีจรเนี้ยพระเสาร์เป็นสีแล้วค่ะปีที่แล้วเนี่ยสิเสาร์ก็เป็นกาลีทับดวงเหนื่อยสุดๆก็ขยันหน่อยนะอันที่1แล้วก็อันที่2ปีนี้ในแง่ของดาวอาชีพที่เรียนนะครับแล้วก็เกณฑ์ในการศึกษาถือว่าปรับตัวดีขึ้นนะพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเยอะๆอาจจะหาวิธีการใหม่ๆในการเรียนการสอนก็ได้การสอบก็ได้ถามว่าถ้าเรียนนิติทำอะไรดีนิติเป็นได้ทั้งผู้พิพากษาเป็นได้ทั้งนิติกรคอนซัลท์และเป็นได้ทั้งทนายความของคุณเนี่ยพุทอยู่เรือนงานโสรถเกาะอยู่เรือนเงินด้วยฉะนั้นมุ่งเน้นเป็นทนายนะถ้าอยากจะทำเป็นนิติกรให้อยู่ลอว์เฟิร์มของต่างชาติเอาละค่ะมาแล้วอีกหนึ่งสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะจากคุณอะไรคะ
สุวิมลค่ะคุณสุวิมลเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่พฤหัสที่9กุมภาค่ะจ้า2538จ้าเวลาเกิดค่ะ 6:30 ค่ะเช้านะคะวันพฤหัสสัปดีเนาะเกิดจังหวัดอะไรคะจังหวัดสมุทรสงครามค่ะถามเลยสมุทรสงครามจากกรุงเทพไปสมุทรสงครามกับสมุทรสาครอะไรถึงก่อนคะจากกรุงเทพสมุทรสาครถึงก่อนค่ะนี่โอเคแล้วตกลงคุณอยู่สงครามคุณอยู่สงครามหรือสาครนะขออีกทีฮะสมุทรสงครามสงครามค่ะสาครถึงก่อนนะสาครถึงก่อนค่ะลัคนามังกรจ้ะคืออย่างนี้ของคุณเนี่ยตอนนี้นะที่ตั้งดวงขึ้นมาปั๊บเนี่ยถ้ากรรมะเป็นกาลีก็มีปัญหาเรื่องงานหรือไม่ได้ทำงานหรือไม่สบายใจเรื่องงานได้ทั้งนั้นนะหรือว่าแม้กระทั่งตอนนี้ก็โฟกัสเรื่องนี้อยู่ทำงานอยู่หรือเปล่าทำงานอะไรอยู่หรือยังครับยังค่ะแต่คิดจะทำคือคิดจะไปขายของขายอะไรขายคืออยากจะไปขายลูกชิ้นอะของกินฟังให้ดีนะเป็นในระยะยาวของกินจะต้องมีการแปรรูปเช่นทุเรียนทอดแปรรูปอันนี้ยกตัวอย่างลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นปิ้งไม่ได้หรอคะอาจารย์ผลไม้ปกติผลไม้กับของกินไม่เกี่ยวกันนึกออกไหมอย่างผลไม้โดยสภาวะปกติเนี่ยเราก็รับประทานได้การนำมาทอดการนำมาฉาบกล้วยฉาบของหมักดองปลาร้านะถ้าเป็นสเกลใหญ่ๆก็พวกอาหารกระป๋องอาหารแช่แข็งหมักดองถ้าจะทำของกินจะต้องมีการแปรรูปจึงจะสมรูปและที่สำคัญปีนี้จริงๆแล้วยังไม่ค่อยอยากให้ลงทุนนะเพราะว่าเกณฑ์งานมันเสียแล้วก็เตาสุกด้วยอยู่เรือนงานคือของกินในสิ่งที่คุณอยากจะทำก็รอให้พ้นกุมภาไปก่อนหรือว่าถ้าจะทำก็ทำเล็กๆและควรจะมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปคือไปขายที่อื่นอะไรอย่างนี้หรือว่าต้องเดินทางตลอดใช่พักบ้างหยุดบ้างต่อรถไม่ใช่พักบ้างมีจุดขายประจำมากกว่า1จุดมีการจรตามสถานที่ในแอเรียที่เราขายแต่อย่างที่บอกโจทย์ใหญ่ก็คือของกินต้องมีการแปรรูปลูกชิ้นยังไม่ได้ตอบโจทย์ลูกชิ้นไม่ได้ตอบโจทย์อ๋อค่ะลองเป็นกันบ้านแล้วก็อีกอันนึงถ้าไปเรียนในเรื่องของพวกงานเย็บปักถักร้อยด้วยความเป็นผู้หญิงผมว่าไม่น่าจะยากนะรับซ่อมรับแก้เปลี่ยนทรงตัดขาเปลี่ยนซิปปะชุนอันเนี้ยได้ค่ะหรือว่ารับเย็บลักษณะผ้าโหลที่มีเค้าทุกวันนี้มันจะมีมาเป็นส่วนๆเลยนะตัวแขนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เป็นส่วนประกอบแล้วมาประสานเข้าด้วยกันเป็นชิ้นอย่างนี้ก็ได้นะค่ะอันนี้เด่นกว่าแล้วผมว่าน่าจะง่ายกว่าขายของใช่มั้ยคะน่าจะง่ายกว่าของกินที่คุณอยากทำเพราะของกินเงื่อนไขคือการแปรรูปคุณทำได้หรือเปล่าแม้กระทั่งสมมติเอาผลไม้มาทำเป็นน้ำอย่างเงี้ยก็แปรสภาพจากเนื้อมาเป็นน้ำแต่ในสิ่งอื่นใดทำอะไรไม่รู้ว่าต้องอร่อยอันนี้สำคัญค่ะโอเคค่ะจ้ะงั้นคุณขอถามเรื่องพ่ออีกอย่างได้ไหมคะค่ะจ้ะพ่อเกิดวันจันทร์ที่16อะค่ะครับพฤศจิกายนปี2507ค่ะครับเกิดตอนเที่ยง5 นาทีจังหวัดเดียวกันไหมฮะค่ะจังหวัดสมุทรสงครามเหมือนกันถามว่าคือว่าพ่อเขาซื้อที่อะค่ะแล้วตอนนี้มันเป็นทางตาบอดครับไม่มีทางเข้าทางออกค่ะอือฮึคือมันจะมีโอกาสที่จะมีทางเข้าทางออกไหนหรือทางตัดผ่านอะไรเงี้ยค่ะโอ้ถามนี้ตอบยากจังแต่ว่าต้องอาศัยทางเขาอะไรเงี้ยอย่างนี้โหคือถามว่าจะมีคนตัดไหมอันนี้ต้องไปปรึกษาทางหน่วยงานราชการหรือเปล่าหรือว่าดูแผนผังเมืองในอนาคตแต่ว่าในดวงบอกว่าสถานที่ที่ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยหรือหลักทรัพย์ที่ดินของเขาเนี่ยเหมือนกับอยู่ในที่ลับๆอันนี้คือดวงคุณพ่อนะหมายถึงว่ามีโอกาสถือครองไม่ว่าจะเป็นการถือครองหรือว่าการได้มามักจะเป็นทรงแบบนี้มักจะเป็นทรงแบบนี้ด้วยพื้นดวงเป็นแบบนั้นนะฉะนั้นก็อันนี้เรื่องจะที่ตัดผ่านหรือเปล่าผมตอบไม่ได้นะก็อาจจะลองดูแผนงานของหน่วยงานราชการเนี่ยเขามียังไงแต่ว่าถ้าถามถ้าอยากจะขาย53เต็ม
ย่าง54มีเกณฑ์ครับอ๋อจ้ะค่ะค่ะโอเคเนาะค่ะขอบพระคุณค่ะคุณสุวิมลสวัสดีค่ะค่ะค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณณัฐวุฒินะคะเกิดวันพุธที่16มีนาคมปี37นะคะเวลา15นาฬิกาตรงดวงโดยรวมค่ะอาจารย์คุณณัฐวุฒิปฏิทินตรงกับวันอังคารนะจ๊ะลองตรวจสอบดูอีกรอบนึงนะครับโอเคส่งเข้ามาใหม่นะคะท่านต่อไปค่ะคุณปอนเกิดวันที่12ธันวาคมปี36เวลา11นาฬิกา57นาทีวันอาทิตย์นะคะตอนนี้เรียนหมอฟันอยู่ปี5เหนื่อยมากนะคะการเรียนจะติดขัดอะไรไหมสุขภาพอุบัติเหตุค่ะคุณฟังผมนะคุณเก่งคุณเชื่อผมคุณจะเป็นหมอฟันที่เก่งดาวอังคารเป็นเดชอยู่เรือนอริคือถ้าเป็นนักมวยเนี่ยต่อยจนคู่ต่อสู้ไม่ไหวอ่ะแต่ว่าคุณจะเก่งได้อริแปลว่าอะไรอ่ะอุปสรรคล่าช้าปัญหาต้องเพียรนะเอาเป็นว่าแล้วปีนี้ดาวอาชีพที่คุณเรียนเป็นกาลีเห็นไหมล่ะก็จะเหนื่อยมากหรือมีปัญหาเรื่องเรียนมากๆอดทนนะผ่านธันวานี้ไปแล้วจะดีขึ้นและในอนาคตการรักษาฟันมันมีทั้งสวยงามนะแล้วก็ในเรื่องของการรักษาอาการให้คุณเน้นกลุ่มหลังนะแก้ปัญหาสุขภาพฟันไม่ต้องเน้นในเรื่องของพวกคอสเมติกหรือว่าบิวตี้หรือว่าการจัดฟันเน้นในเรื่องของการรักษาอาการนะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ของคุณในตอนนี้ให้คุณซื้อได้กับเข็มน่ะซึ่งเป็นเครื่องอัฐบริขารถวายในพระภิกษุสงฆ์ครับเอาละค่ะก็เดี๋ยวไปพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะครับ